คณาลั่นไม่ถอดใจสู้เต็มร้อยชิงประมุขวุฒิสภาแม้สว.สายสีน้ำเงินมี150คนการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 16นาฬิกา4นาทีนันทนาลั่นไม่ถอดใจสู้ 100% ชิงประมุขวุฒิสภาแม้สว.สายสีน้ำเงินมี150คนเปรยวางเป้าไว้แล้วหากพลาดประธานวุฒิเล็งกมธ.ชุดไหนวันที่22กรกฎาคม67นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะสว.พันใหม่ที่ประกาศชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาที่จะมีการเลือกกันในวันที่23กรกฎาคมว่าแม้สว.สายสีน้ำเงินจะประกาศชื่อออกมาแล้วบอกว่ามีสว.ในสาย150คนนั้นตนก็ไม่ถอดใจสู้เต็มที่สู้ 100% และเตรียมมาพร้อมแล้วเนื่องจากเราไม่ได้คิดถึงเรื่องจำนวนสว.ที่เขามีอยู่และเราก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีใครแสดงตัวอย่างนั้นเราเชื่อว่าสว.ทุกคนเขาจะเลือกด้วยความตั้งใจและเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นเราไม่ถอดใจเมื่อถามว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สามัญวุฒิสภาหากพลาดตำแหน่งประธานวุฒิสภาหลังจากนี้ดำเนินการเกี่ยวกับประธานกมธ.อย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าตอนนี้เราสู้ในตำแหน่งประมุขของวุฒิสภาหลังจากนี้ค่อยว่ากันอย่างไรก็ตามทางกลุ่มเราได้มีการวางไว้แล้วว่าจะเอาประธานกมธ.ชุดไหนแต่ยังไม่ต้องผลึกต่อข้อถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าทางสว.สายสีน้ำเงินจะยึดประธานกมธ.ที่พรรคภูมิใจไทยดูแลกระทรวงอยู่และกมธ.เกรดเอนางสาวนันทนากล่าวว่าเรายังไม่เห็นจริงๆว่าสว.สีน้ำเงินทั้งหมดคือใครขอให้พรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมไปดูการโหวตแล้วกันแล้วค่อยว่ากันเพราะพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมของจริงแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้เพราะเขาไม่เคยแสดงตัวแต่พรุ่งนี้ต้องเปิดตัวแล้วพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมเลือกประมุขเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องกรรมาธิการเอาเป็นว่าไว้อนาคตเราค่อยว่ากันถึงตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็ค่อยมาคุยกันแต่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่พรุ่งนี้ก่อนดังนั้นของเชิญชวนประชาชนมาฟังการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งแรกของวุฒิสภาซึ่งจะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะมีการแสดงวิสัยทัศน์ทั้งตำแหน่งประธานและรองประธาน2ตำแหน่งเมื่อประชาชนมาฟังรับรองได้เลยว่าจะเปลี่ยนภาพของสว.ไปหมดเลยนางสาวนันทนากล่าวดาวเด่นปารีสเกมพาณิพักราชินีฟลายเวทเป้าหมายของคู่ต่อสู้ทั่วโลกดาวเด่นปารีสเกม22กค2567ถึง16นาฬิกา56นาทีพูดถึงนักกีฬาความหวังอันดับต้นๆของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024คงต้องยกให้เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยคนนี้พาณิพักเป็นหนึ่งในสี่นักกีฬาทีมชาติไทยที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกเกมมากกว่า1เหรียญโดยได้เหรียญทองแดงในโอลิมปิก2016ต่อด้วยเหรียญทองในโอลิมปิก2020แข่งปี2021หากคนนี้คว้าเหรียญคล้องคอได้อีกพาณิพักจะถือครองสถิติเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญ3โอลิมปิกและคงไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้ไปอีกหลายสิบปีอย่างไรก็ตามเส้นทางในปารีส2024ของราชินีฟลายเวทขวากหนามเพียบจากรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายล้วนแต่เป็นของแข็งสายเลือดใหม่ที่พร้อมจะโค่นพาณิพักทั้งนั้นไล่ตั้งแต่เมิร์ฟดินเซลคาวูราจากตุรกีที่เคยชนะพาณิพักมาแล้วถึง2ครั้งอาเดรียนาเซโรโซเหรียญเงินโอลิมปิกหนก่อนเลนาสตอยโควิชจากโครเอเชีย
ดานิเอลาซูซาจากเม็กซิโกอวิทฮากเซมเบิร์กจากอิสราเอลประกอบกับหลังจบโอลิมปิกเกม2021เทควันโดเริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการตัดสินแบบ2ใน3ยกทำให้พานิพักมีอาการสะดุดบ้างจากการปรับตัวในช่วงแรกๆที่เคยแพ้ถึง3ไฟติดจากเดิมที่เคยชนะรัวๆยาวๆนานสุดก็26ไฟติดต่อกันแต่หลังจากโอลิมปิก2021จบลงพานิพักเคยทำสถิติชนะติดต่อกันนานสุดเหลือ21ไฟติดเป็นการลงแข่งขัน49นัดสถิติชนะ42แพ้7ในจำนวนนี้เป็นการแพ้ให้เมิร์ฟดินเซลคาวูราจากตุรกีถึง2ครั้งและดานิเอลาซูซาจากเม็กซิโกอีก1ครั้งในรอบชิงเทควันโดโลกส่วนอีก4ครั้งแท้ให้คนที่ไม่ได้มาโอลิมปิกหนนี้แต่ในมุมกลับชัยชนะ42ไฟของพานิพักก็เอาชนะเมิร์ฟถึง4ครั้งชนะดานิเอลากลับถึง2ครั้งรวมทั้งเซโรโซอีเกลเซียส2ครั้งและนักกีฬารายชื่อข้างต้นที่บ่มเพาะให้พานิพักก้าวมาถึงจุดนี้ได้เชื่อว่าไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายลึกแค่ไหนพานิพักขึ้นชื่อเรื่องโกงตายและพร้อมกลับมาได้เสมอหนุนมท 0.1 ตรวจสอบป้ายจีนชี้ทำแรงงานจีนผิดกฎหมายทะลักเข้าไทยหวั่นกระทบภาคอุตสาหกรรมการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 20นาฬิกา30นาทีกมท.อุดหนุนอนุทินสั่งตรวจสอบป้ายจีนขายพาสปอร์ตขายสัญชาติชี้ฟรีวีซ่าทำแรงงานจีนผิดกฎหมายทะลักเข้าไทยวันกระทบภาคอุตสาหกรรมวันที่21กรกฎาคม67นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ภาษาจีนมีข้อความเข้าข่ายโฆษณาขายพาสปอร์ตและขายสัญชาติโดยติดตั้งอยู่บริเวณแยกห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครว่าในฐานะประธานกมท.อุตสาหกรรมได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนมากในขณะนี้มีผู้ประกอบการจากจีนมาตั้งกิจการในประเทศไทยมีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากจากการโฆษณาขายพาสปอร์ตและขายสัญชาติประเทศภาษาจีนในย่านกลางเมืองเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีขบวนการคนจีนในการทำผิดกฎหมายเรื่องคนต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจริงโดยจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและที่สำคัญแรงงานผิดกฎหมายจากจีนจะยิ่งไหลเข้ามาในประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงแรงงานไทยนายอัครเดชกล่าวว่าประเทศไทยได้เปิดฟรีวีซ่าไทยจีนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน30วันและรวมระยะเวลาไม่เกิน90วันภายในช่วงเวลา180วันมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับแรงงานไทยและผู้ประกอบการสัญชาติไทยเป็นอย่างมากมีคนจีนเข้ามาแย่งงานจากคนไทยโดยเฉพาะในวิชาชีพต้องห้ามตามกฎหมายแรงงานที่เป็นข้อควรระวังต้องฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานได้เร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหานี้ผมสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการตรวจสอบป้ายโฆษณาดังกล่าวโดยเร็วและสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนหาขบวนการในการซื้อขายสัญชาติและหนังสือเดินทางดังกล่าวเพื่อหามาตรการในการปราบปรามและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนถ้ารัฐบาลไม่รีบดำเนินการในตอนนี้เกรงว่าถ้าปล่อยไว้ในอนาคตป
ประเทศไทยจะเป็นแหล่งรวมขบวนอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบกับคนไทยในหลายภาคส่วนอย่างแน่นอนนายอัครเดชกล่าว